بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوليAllahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabban alamin Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะเริ่มอ่านในซูเราะห์อัลอารอฟอายะห์ที่63นะครับอายะห์ที่63ขึ้นต้นก็คืออาวะอาจิบตุมอันจาอะกุมซิกรุมมิรร็อบบิกุมอาลาโรจูลิมมินกุมนะอายะที่63นะครับเป็นซูเราะห์ลำดับที่7อยู่ในยุสที่8ใครที่เรียนมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกุรอานพอสมควรเลยตั้งแต่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อาลอิมรอนนะครับนะอันนิซานะอัลมาอีดะอันอามแล้วก็อารอฟและแน่นอนพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นแค่การอ่านอย่างเดียวมันเป็นการตัฟซีรด้วยให้ความหมายด้วยแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับพวกเราทั้งหลายแล้วก็ได้ข้อคิดนะครับในวันนี้เองเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่ของวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของกลุ่มชนที่ดื้อดึงต่ออัลเลาะห์นะแล้วก็รวมถึงบรรดานบีที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่สัจธรรมก็ต้องเจอกับบททดสอบของกลุ่มชนของพวกเขาเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينالرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيناهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْلِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوما عمين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين มาดูความหมายนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราอ่านจนกระทั่งมาถึงประวัติของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามซึ่งนบีนูห์เป็นรอซูลท่านแรกที่อัลลอฮ์นั้นได้ส่งลงมายังกลุ่มชนของพวกเขาที่เริ่มมีการตั้งภาคีถามว่าในสมัยนบีอาดัมเนี่ยมีการทำบาปหรือยังก็มีแล้วนะเรื่องกอบีนฮาบีนที่ฆ่าคนแต่ก็ยังไม่เกิดชิริกขึ้นเป็นความผิดในการไปละเมิดบุคคลฆ่าคนนี้ก็คือไปละเมิดไปอาธรรมต่อบุคคลเป็นความผิดระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แต่ความผิดในการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์มาเกิดขึ้นในกลุ่มชนของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามท่านนบีนูห์ได้ทำการสอนศาสนาในตอนนั้นเนี่ยถามว่ามีการตั้งภาคีแล้วหรือยังมีแล้วและพอนบีนัวไปเรียกร้องให้มีการเคารพพักดีต่อรอบเพียงพระองค์เดียวเขาก็บอกว่านบีนัวเนี่ยโกหกและก็มาสอนอะไรผิดธรรมเนียมผิดประเพณีที่นับถือกันมามองว่าไอ้สิ่งที่นับถือกันมาทำกันมาอย่างนมนานตั้งสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรถูกต้องคือไปสอนคนที่เข้าใจว่าสิ่งตัวเองทำว่าถูกเนี่ยยากนะดีกว่าคือยากกว่าการที่จะไปบอกไอ้คนนึงที่มันรู้ตัวเองว่าทำผิดแล้วก็ไปบอกอันนี้ง่ายกว่าเพราะเขารู้ตัวเองทำไม่ถูกแต่เขาคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วเราไปบอกว่าเนี่ยทำผิดโอ้โหเถียงเลยแถมยังมีการเยาะเย้ยอีกว่าถ้าผิดอย่างนี้แสดงว่าปู่ย่าตายายเราก็ลงนรกกันหมดแหละดึงปู่ย่าตายายลงนรกไปด้วยซึ่งจริงๆเราไม่ได้สอนคนตายเราสอนคนที่เป็นอยู่ที่กำลังทำผิดอยู่ณปัจจุบันอัลลอฮ์จึงได้เล่าต่อว่าอาวาอาจิบตุมและพวกเจ้าแปลกประหลาดใจกันนั้นหรืออาจิบแปลว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเหรอเป็นเรื่องที่น่าแปลกไหมอันจาอากุมเรื่องอะไรการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะมายังพวกเจ้าอาลารอจูริมิงกุมโดยผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้า
คือเขาก็มองว่ามกรนัวก็เป็นเด็กคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่ในหมู่บ้านนะแล้ววันดีคืนดีพอโตขึ้นมาก็จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ปู่ย่าตายายทำก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเออมันไม่ทำเดิมที่เคยทำเอาไว้นะแต่อัลลอฮ์บอกว่ามันจะแปลกอะไรล่ะเพราะการที่อัลลอฮ์ใช้คนในหมู่พวกเจ้าเนี่ยก็จะได้รู้ไงว่าเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าก็ต้องมีความหวังดีกว่าคนอื่นถ้าไปใช้คนอื่นมันก็ยิ่งบอกใหญ่เลยว่าโอ้โหแล้วฉันจะไปเชื่อได้ไงแกเป็นคนละกลุ่มกับฉันคนละเผ่าพันธุ์กับฉันสมมุตินะคนละตระกูลกับฉันลียุนซิรอกุมโดยที่ชายคนเนี้ยได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมาได้สุกส่งขึ้นมาส่งมาเพื่อที่จะได้มาเตือนพระเจ้าให้เกิดความลิตัตตะกูลิเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ลาอัลละกุมตุรฮามูลและเผื่อที่พระเจ้าจะได้รับความเมตตาต้องยำเกรงก่อนนะถึงจะได้รับความเมตตาเพราะอัลเลาะห์จะไม่เมตตาคนที่ฝ่าฝืนพระองค์ที่ดื้อกับอัลเลาะห์ต้องยำเกรงก่อนถึงจะได้รับความเมตตาฟากัซะบูพอนบีนูห์เตือนพวกเขาทำยังไงพวกเขาก็ปฏิเสธนบีนูห์เลยฮู้เนี่ยครับฮู้นี่กลับไปไหนกลับไปที่นบีนูห์ก็คือพวกเขาปฏิเสธต่อนบีนูห์ฟะอันจัยนาฮูวัลละซีนามะอฮูภายหลังจากที่เรานั้นได้ช่วยเหลือพวกเขานะด้วยขอโทษทีภายหลังจากที่เราได้ช่วยเหลือได้ช่วยเขาก็คือนบีและบรรดาผู้ที่อยู่บนเรือมะอฮูฟิลฟุลฟุลตรงนี้ก็หมายถึงเรือของนบีนูห์นะซึ่งตอนนี้มีการค้นพบอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเลยสูงมากถ้าจำไม่ผิดแถวตุรกีนะเผามันเป็นภูเขาสูงมากเลยเป็นซากแต่ว่าเขากำลังตรวจอยู่ใหญ่มากนะครับก็เป็นการยืนยันว่าเรื่องที่อยู่ในกุรอานเป็นเรื่องจริงซึ่งเราต่อให้ไม่มีเจอซากเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องจริงแต่มันถูกเหมือนกับเป็นภูเขาอย่างหนึ่งเลยคือกลายเหมือนเป็นหินหมดละนะแต่พอมองจากภาพข้างบนสูงเนี่ยจะมองเห็นเป็นทรงเรือซึ่งมันอยู่ใต้อยู่กับภูเขาไปเลยก็วะอักรอกอนันละซีนากัซะบูบิอายาตินาคนที่อยู่บนเรือรอดทั้งหมดไอ้ที่เหลือที่ไม่ได้อยู่บนเรือไปไงจมน้ำตายอักรอกอนาจมน้ำตายนะครับเพราะอะไรอัลลซีกัซะบูอัลลซีนะกัซะบูเพราะพวกเขาทั้งหลายนั้นปฏิเสธอายะเครื่องหมายต่างๆเราจึงทำให้พวกเขานั้นจมน้ำตายอินนะฮุมกานูกอมันอามีนพวกเขานั้นเป็นกลุ่มชนที่หัวใจมืดบอดนะในหนังสือตัฟซีรอิบนุกะซีรมีรายงานมาจากอิบนุวะฮบินได้กล่าวว่าทราบมาจากอิบนุอับบาสว่านบีนูห์และพวกพ้องรอดนะรอดนะ เป็นจำนวน80คนเป็นผู้ชายที่อยู่บนเรือนเนี่ย80คนนะครับแล้วก็มีผู้หญิงด้วยนะและหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งชื่อว่ายุรฮุมยุรฮุมเนี่ยเป็นผู้ที่พูดภาษาอาหรับแสดงว่าก็มีภาษาอาหรับก็มีมาตั้งนานเลยนะหรือจะเป็นภาษาอาหรับโบราณก็ว่ากันไปแต่มีอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในเรือนบีนูห์เนี่ยที่รอดเนี่ยชื่อว่ายุรฮุมเป็นคนที่พูดภาษาอาหรับได้เป็นคนที่พูดภาษาอาหรับนะเรื่องนี้รายงานมาจากอบีฮาติมแล้วก็สายรายงานไปถึงอิบนุอับบาสนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของน้ำท่วมแต่ในตัฟซีรเนี่ยยังไม่ได้เขียนไว้เยอะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีซูเราะห์ที่กล่าวถึงนบีนูห์เลยก็คือซูเราะห์นูห์แล้วก็ยังมีตรงอื่นอีกนะเขาก็เลยเก็บเรื่องตรงนี้เอาไว้ก่อนนะแต่ตรงไหนที่เรื่องมันจะไม่มีตรงอื่นเนี่ยทางตัฟซีรเองเขาก็จะเอามากล่าวเพิ่มเอาไว้เช่นเรื่องของอาร์ตนะครับเดี๋ยวอาร์ตเนี่ยจะได้กล่าวแบบรายละเอียดเลยนะอาร์ตกับสมุดนะเดี๋ยวอ่านต่อนะในอายะที่65จนกระทั่งถึงอายะที่69
นะครับอ่านทีเดียวเลยนะรวดเดียวเลยวะอีลาอาดินอะคอฮุมฮูดาวะอีลาอาดินอะคอฮุมฮูดากอลายาคอมิบุดุลลอฮะมาละกุมมินอีลาฮินกอยรุأفلا تتقون أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومهإِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَقال يا قوم ليس بي سفاهة قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمينأبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءذكر من ربكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركموَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍوزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحونมาดูความหมายนะครับวะอีลาและยังและยังอะไรกลุ่มชนอาร์ตชื่อว่าอาร์ตนะกลุ่มชนอาร์ตตัวอีนตัวอาลีฟ
ัวดานกลุ่มชนอาร์ตเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เป็นอาหรับกลุ่มชนอาหรับเชื้อสายเขาเนี่ยเป็นอาหรับแต่เป็นอาหรับโบราณปัจจุบันนี้ไม่เหลือแล้วศูนย์พันนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าอัลลอฮฺตาลาก็ลงโทษพวกเขาเก็บหมดเลยนะอาร์ตเนี่ยอยู่ในสมัยของนบีฮูดอาร์ตฮูดสมุดซอลเล่เวลาท่องใช่ไหมอาร์ตฮูดสมุดซอลเล่ไม่ได้อยู่หมายถึงว่าอยู่คนละกลุ่มกันแต่ว่าเป็นกลุ่มชนที่ต่อเนื่องกันอาร์ตก่อนหลังจากนั้นไปก็เป็นรุ่นของสมุดเพราะนบีฮูดเนี่ยเกิดก่อนนบีซอลเล่อาร์ตฮูดอาร์ตก็คืออยู่กลุ่มชนของนบีฮูดสมุดก็คือกลุ่มชนของนบีซอลเล่เขาเลยก็มาท่องกันอาร์ตฮูดสมุดซอลเล่มันเข้าได้ไงคนละเผ่าคนละเผ่าคนละนบีเพราะนบีเนี่ยจะถูกส่งมาแต่ละกลุ่มชนนะแต่ละกลุ่มชนเฉพาะกลุ่มชนนั้นแต่นบีมูฮัมหมัดนี่คือทุกหมดเลยจะเป็นชนชาติไหนนี่นบีมูฮัมหมัดบอกทั้งหมดทุกกลุ่มนะกอลายะกอมิอบูดุลลอพอนบีฮูดไปนบีฮูดนะนบีเนี่ยเป็นชื่อนบีฮูดเป็นชื่อนบีอาร์ตเป็นชื่อกลุ่มชนอย่าจำสลับกันนะเราได้ส่งฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขานั่นแหละเป็นญาติอะคอฮุมตรงนี้ก็หมายถึงเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาพวกเขาก็คือพวกอาร์ตนั่นแหละกอลายะกอมีโดยที่เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเห็นไหมเกามีนะเอะบูดูจงเคารพสักการะพักดีต่ออัลลอฮ์เถิดมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรในการเคารพสักการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์อีกแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะถูกเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวนะอัฟลาตัตตะกูลพวกเจ้ายังไม่ยำเกรงดอกหรืออันนี้ก็คือคำที่นบีฮูดได้ไปบอกกับกลุ่มชนของพวกเขาที่ชื่อว่าอาร์ตอัลลอฮ์ได้ตรัสว่าและดังเช่นที่เราได้ส่งนัวมานัวก็เหมือนกันนัวก็ไปหากลุ่มชนของนัวก็กล่าวนะแล้วก็ส่งฮูดมาเหมือนกันมูฮัมหมัดอิบนุอิสฮากได้เล่าว่าพวกเขาเป็นลูกหลานอาร์ตเนี่ยเป็นพวกไหนอาร์ตเนี่ยเป็นลูกของอีรอมชื่ออีรอมแล้วก็อิบนุอาสอิบนุซามแล้วก็อิบนุนัวไล่กันไปกี่รุ่นเนี่ยอีรอมรุ่นหนึ่งแล้วก็ไล่ไปรุ่นสมมติรุ่นพ่อเนาะพ่อเนี่ยอีรอมแล้วก็รุ่นปู่อัลส์แล้วก็รุ่นหยางซามแล้วก็รุ่นยอของหยางอีกก็คือนัวนะประมาณ4รุ่นนะครับอาร์ตคือรุ่นแรกที่อัลลอฮ์กล่าวถึงอาร์ตเนี่ยคือรุ่นแรกเลยที่อัลลอฮ์กล่าวถึงหลังจากนบีนัวเพราะว่ากลุ่มนบีนัวเนี่ยไม่เหลือแล้วไปไหนจมน้ำหมดแล้วไอ้เหลือที่อยู่บนเรือนี่คือศรัทธาพอศรัทธาเสร็จไปอยู่มาเป็นไงเอาอีแล้วไปหาพระเจ้าอื่นอีแล้วนะเขาบอกว่าลูกของอาร์ตเนี่ยเป็นบุตรของอีรอมอาศัยอยู่ในย่านที่มีเสาหินสูงๆอยู่บนแผ่นดินซึ่งอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ฟัจญ์ว่าอะลัมตะรอกัยฟะฟะอะร็อบบุกะบิอาดอิรอมะซาตินอิมาดอัลลตีลัมยุคละกมิสลูฮาฟิลบิลาดเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระทำกับพวกอาร์ตอย่างไรอาร์ตนี่อยู่ที่ไหนอิรอมแห่งอิรอมพวกเขามีเสาหินสูงตระหง่านซึ่งเยี่ยงนั้นก็ได้ถูกสร้างไว้ตามหัวเมืองต่างๆนะมียังบอกต่อว่าที่พำนักของกลุ่มอาร์ตเนี่ยอยู่ที่ไหนอาร์ตอยู่ที่ไหนอาร์ตอยู่ที่แคว้นเยเมนครับ
อยู่ทางใต้นะเยเมนก็คือใต้ซาอุดีชื่อว่าอัลอากอฟเป็นภูเขาทรายเยเมนก็จะเป็นภูเขาทรายมูฮัมหมัดอิบนุอิสฮากรายงานว่าฉันได้ยินอาลีกล่าวแก่ชายคนหนึ่งจากเมืองฮัดดารุนมอตฮัดดารุนมอตก็เป็นเมืองหนึ่งเมืองเก่าแก่ที่อยู่เยเมนว่าท่านเนี่ยเคยเห็นเนินทรายสีแดงปนด้วยกับดินสีแดงไหมเคยเห็นไหมเพราะว่าชายคนนี้มาจากเมืองเยเมนฮัดดารุนมอตแล้วก็ทำให้ท่านมองเห็นต้นพุทราจำนวนมากคือเนินเขาเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็มองเห็นต้นพุทราเต็มเลยอยู่ที่เมืองฮัดดารุนมอตอาลีเนี่ยไม่เคยไปแต่ถามคนที่มาจากเมืองเยเมนว่าเคยเห็นลักษณะแบบนี้ไหมปรากฏว่าชายคนนั้นบอกท่านอธิบายเหมือนตาของฉันเห็นเลยทั้งที่ท่านอาลีเนี่ยไม่เคยไปแล้วรู้ได้ไงอ่ะก็รู้มาจากกุรอานไงรู้มาจากกุรอานและมีจารึกเอาไว้ที่หลุมศพของนบีฮูดด้วยแล้วก็หมายถึงมีการอธิบายความนะในหะดีษของนบีว่าเล่าถึงกลุ่มชนอาร์ตว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ใจแต่ว่าตาเนี่ยไม่เคยไปหรอกแต่อะไรนะแต่ได้รายงานมาจากวะฮีที่มาจากนบีศพแล้วก็ศพของนบีฮูดเนี่ยก็ถูกฝังไว้ที่เยเมนแคว้นเยเมนนะครับซึ่งเป็นตระกูลที่มีเกียรตินะซึ่งนบีฮุดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการตั้งบาคีนะนบีเป็นนบีไม่เกี่ยวเลยนะไปสอนนะแต่กลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยดื้อแบบไหนล่ะเอาเล่าต่อกอลัลมาลาอุลลาซีนากาฟารูมินกอมิบรรดาหัวหน้ามาละตอนนี้หมายถึงหัวหน้าของผู้ปฏิเสธศรัทธาในกลุ่มของพวกเขาก็กล่าวว่าอินนาลานารอกะฟีซาฟาฮะแท้จริงเราได้เห็นอยู่ในตัวท่านเนี่ยคือความเขลาความโฉดเขลาความไม่รู้อะไรเลยไม่ได้รู้ธรรมเนียมเลยเขาบูชากราบไหว้กันมาเนี่ยนะต่อรุ่นแล้วอยู่ดีมาถึงก็จะให้เหลือแค่อัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยนี่แหละคือความโฉดเขลาและแท้จริงเราอินนาและนะซุนนุกะแปลว่าคิดว่าคาดว่าว่านบีฮูดเนี่ยเป็นบุคคลที่กาซีบีนเป็นคนที่กล่าวเท็จกล่าวไม่ถูกกล่าวโกหกเขาก็คือนบีฮูดก็ตอบว่าก็เลยยาเก้ามีไลซาบีซาฟาฮะนบีฮูดบอกว่าไงโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความโฉดเขาใดๆอยู่ที่ตัวฉันเลยแต่ถ้าว่าสิ่งที่ฉันบอกไปเนี่ยคือฉันนั้นเป็นศาสนทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกไอการที่ฉันมาให้ท่านเลิกเคารพสักการะพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มาจากความนึกคิดของฉันเองแต่มาจากคำบัญชาของอัลลอฮ์ตะอาลาที่แต่งตั้งฉันให้เป็นศาสนทูตแสดงว่านบีจะไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำอยู่แล้วนะครับนั่นไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วกับความโฉดเขาแต่นี่คือวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์อุบัลลิกุกุมริซาลาติร็อบบีโดยที่ฉันเนี่ยจะมาประกาศอุบัลลิกแปลว่าประกาศนะให้ทราบริซาลาแปลว่าอะไรริซาลัตแปลว่าสารแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะร็อบบีก็คือรบเจ้าของฉันผู้อภิบาลของฉันนะแล้วก็วะอานาแปลว่าฉันและกุมสำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้วนาซีฮุนอามีนเป็นผู้ที่แนะนำที่ซื่อตรงแก่พวกเจ้านั้นคำแนะนำอื่นๆอาจจะมีเหมือนกันคำแนะนำแต่ไม่ตรงคำแนะนำให้ฉลับเฉลียวออกจากสัจธรรมแต่คำแนะนำจากรอซูลเป็นคำแนะนำที่เที่ยงตรงเพราะมาจากอัลลอฮ์ตาลาวรรคต่อมาอาวะอาจิบตุมอันจะกุมและพระเจ้าจะประหลาดใจกับนั้นหรือการที่ได้มีข้อตักเตือนจากพระผู้อภิบาลของเจ้าซิกรุมมิรับบิกุมอาลารอจูลิมมิงกุมนะและข้อตักเตือนนี้เนี่ยก็ผ่านชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนนบีนัวนะนะลียูซีรอกุมและก็อะไรตักเตือนพวกเจ้า
นะให้อะไรให้ลำลึกนะให้ลำลึกวัสกูรูตรงนี้ก็คือและพระเจ้าเนี่ยจงลำลึกเถิดหยาและกุ้มคูและแฟและจงลำลึกเถิดขณะที่พระองค์ทรงให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สืบทอดต่อมาคูและฟ้านะคูและฟ้าหรือว่าคอลิฟะคอลิฟะนี่แปลว่าอะไรคอลิฟะคือผู้สืบทอดเจตนารมนะของนบีคูละฟะก็เหมือนกันนะคือการปกครองโดยการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนบีเอามาปกครองแบบรัฐอิสลามเรียกว่าคอลิฟะแต่ถ้าเป็นไม่ได้ปกครองในรัฐอิสลามไม่ได้คอลิฟะนะอันนี้ปกครองอย่างอื่นไม่ได้คอลิฟะคอลิฟะต้องใช้กฎหมายอิสลามเท่านั้นคูละฟะมินบาดีเกามิดนัวที่อยู่หลังจากหรือต่อมาจากอะไรจากกลุ่มชนของนบีนัวกลุ่มชนก็คือเป็นลูกหลานที่รอดมาจากเรือนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็มาขยายเผ่าพันธุ์จนกระทั่งมีลูกมีหลานวะซาดะกุมฟิลคอลกิบอสตอและที่สำคัญคืออัลลอฮ์ได้เพิ่มพละกำลังและก็เพิ่มร่างกายให้มันใหญ่โตขึ้นมาอีกนี่ไงพวกอาร์ตที่ว่าเป็นยักษ์เนี่ยนะพออัลลอฮ์เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยเวลาเกิดมาในกลุ่มชนของพวกเขาเนี่ยใหญ่โตเลยถามว่ามันมีผลไหมคนตัวใหญ่มาเขาเรียกคนสูงมาได้กันเนี่ยมีผลนะทุกวันนี้เนี่ยไอ้ประเทศจีนเนี่ยนะที่เป็นนักบาสใหญ่ๆเนี่ยเขาให้ตัวสูงๆสองคนแต่งงานกันลูกออกมาก็สูงแต่พวกเราเนี่ยบางทีไปผสมแบบคนเตี้ยออกไปออกมาก็เริ่มแคะๆไปเรื่อยมันก็มีผลเยอะนะนั้นกลุ่มชนเนี้ยเป็นกลุ่มชนที่สูงหมดพอสูงหมดพอได้กันเองก็สูงเข้าไปใหญ่สูงขึ้นไปสูงไปเรื่อยก็ใหญ่เลยเป็นยักษ์เลยเสร็จแล้วดังนั้นให้ดำลึกถึงความกรุณาที่มีที่อัลลอฮ์นั้นได้ประทานให้นะและก็ให้พวกเจ้าได้เกิดความสำเร็จนะครับอ่านต่อนะอายะที่70 71 72กอลูอาจิตานาลินะบุดัลลอฮะวะห์ดะฮ์กอลูอาจิตานาลินะบุดัลลอฮะวะห์ดะวะนะซะรอมากานะยะบูดูอาบาอูนาวะนะซะรอมากานะยะบูดูอาบาอูนาฟะตินาบีมาตะอีดูนาอินกุตะมินัสซอดิกีนวะตินาบิมาตะอีดูนาอินกุตะقال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان أنتم وآباؤكم
ฟาตาซิรูอินนีมาอากุมมินัลมุตาซิรินفأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين มุมีนีนหรือว่ามุมุมีนีนนะครับอ้าวต่อมาดูความหมายนะครับอายะที่70กอลูพวกเขากล่าวว่าเขากล่าวว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้านะอัลลอฮ์ทรงบอกให้ทราบถึงการดื้อรั้นและก็ทำสิ่งที่ชั่วดื้อดึงโอ้โหมีหลายคำเลยนะดื้อรั้นทำชั่วดื้อดึงและอะไรอีกและก็การปฏิเสธของกลุ่มชนอาร์ตที่มีต่อนบีฮูดอะลัยฮิสสลามนบีฮูดอะลัยฮิสสลามโดยที่พระองค์ได้ตรัสว่าพวกเขาก็กล่าวว่าบอกว่าไงบอกว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้นกอลูอาจิตานาพวกไหนเนี่ยพวกกลุ่มชนของอาร์ตบอกว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้นเนี่ยนะอาจิตานาลีนะบูดัลลอฮาวะดะเพื่อที่จะให้เราได้ขักสักการะต่อพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวกันนั้นหรือเรามีให้เราขอเยอะพวกนี้เขามีให้เราวันหนึ่งไม่รู้จะขอกี่เจเวตนะบานเลยอยู่ดีให้เหลือแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวรู้สึกว่ามันไม่สบายใจมันต้องขอเผื่อไว้มันน้อยไป จนกระทั่งพอสมมุตินะว่าได้ขึ้นมาไม่รู้ตนไหนช่วยเยอะไปหมดเลยงงไปหมดเขาบอกว่าเนี่ยที่ท่านมาจะให้เราเนี่ยมาเหลือให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเนี่ยว่านะซอรอมากานายะบูดูบูดูอาบาอูนาและยังจะให้เราทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยเคยพักดีมากกว่านั้นหรือพี่น้องนะคุ้นมากเลยนะพอเราจะไปสอนใครปั๊บเนี่ยเราจะโดนเลยไอ้นี่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงปู่ย่าตายายทำมานะเราไม่ได้มีปัญหากับปู่ย่าตายายเรามีปัญหากับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีหรือกุรอานนะถ้าปู่ย่าตายายเราทำถูกไม่มีปัญหาสิแต่ถ้าทำไม่ถูกเราก็จะไปตามทำไมล่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะเช่นเดียวกันกับข้ออ้างของคนที่ทำชั่วทำดื้อดึงนะครับเขาก็จะอ้างแบบนี้แหละว่านี่คือสิ่งที่ปู่ย่าตายายหรือบรรพบุรุษเขานั้นได้กระทำมาฟะตีนาบีมาตายดูนาอิงกุนตุมมินัสซอดิกีนจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามายังพวกเราเถิดหากท่านนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ที่สัตย์จริงท้าทายด้วยนะแสดงหลักฐานมาซึ่งแน่นอนบรรดานบีก็จะมีมุอ์จิซาตอยู่แล้วนะครับก็ล่ะนะตรงนี้นิดนึงนะมีการอธิบายต่ออายะที่ซูเราะห์อัลอัมฟานอายะที่32อัลลอฮ์บอกว่าและจงรำลึกขณะที่พวกเขาได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์หากปรากฏว่าสิ่งนี้คือความจริงที่มาจากพระองค์แล้วไซก็โปรดได้ทรงให้หินจากฟ้าตกลงมาดังฝนท้าเลย
ถ้านบีฮูดเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงเนี่ยขอให้ฝนที่ตกมาเนี่ยไม่เป็นฝนให้เป็นหินก็โดนสิครับท้าเลยขอให้ฝนที่ตกลงมาเนี่ยให้เป็นหินตกลงมาดังสายฝนโปรดให้หินตกลงมาจากฟากฟ้าตกลงมาดังสายฝนอยู่ในกุรอานนะแก่พวกเราด้วยเถิดและไม่ก็ทรงโปรดนำการลงโทษอันแสนเจ็บแสบมายังพวกเราก็ได้ท้าเลยนะท้าต่ออัลเลาะห์เลยไม่ต้องการพิสูจน์แล้วปะท้าเลยนะมูฮัมหมัดอิบนุอิสฮากบอกว่ากลุ่มชนอาร์ตเนี่ยเขากราบไหว้เจเวตและเจเวตนั้นน่ะมันมีหลายองค์มากเช่นชื่อว่าสุดะอีกองค์หนึ่งชื่อว่าซอมูดชื่อแต่ละอันนี่แม่สุดะซอมูดอีกองค์หนึ่งชื่ออันฮิบะนะอัลฮิบะนะมี3ชื่อที่อยู่ในตัฟซีรนะด้วยเหตุนี้นบีฮูดจึงกล่าวว่าแน่นอนมาละนบีนูห์จะกล่าวแล้วนะกอละวะกอละกอดะวะกออะลัยกุมนบีฮูดก็บอกว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าเดี๋ยวการลงโทษนี่จะมาละรู้ยังว่าเขาท้าทายเรื่องอะไรขอให้ฝนไม่เป็นฝนให้เป็นหินตกลงมาเหมือนฝนมิรับบิกุมริจซุมวะกอดบและการลงโทษนี้เนี่ยมาจากความกริ้วโกรธจากพระผู้อภิบาลของพระเจ้าและก็สิ่งที่เป็นความโสมมนะในพฤติกรรมของพระเจ้าด้วยท้าทายอัลลอฮ์ท้าทายพระเจ้าและก็เป็นไงอัตตูจาดีลูนานีและพระเจ้าจะโต้เถียงฉันเกี่ยวกับชื่อของชื่อที่พวกเจ้าโต้เถียงเกี่ยวกับชื่อที่พวกเจ้าและบรรพบุรุษของพวกเจ้าเนี่ยตั้งขึ้นมาเองซัมไมตูมูฮาแปลว่าตั้งชื่อพระเจ้าขึ้นมาเองเลยเมื่อกี้บอกแล้วมีชื่ออะไรบ้างนะซอมูดอย่างนี้ซูดะแบบนี้ฮิบะเขาตั้งชื่อมาเองอันตุมวะอาบาอุกุมมานัซซะลัลลอฮุบิฮามินซุนตอนนะโดยที่อัลลอฮ์นั้นไม่ได้ประทานหลักฐานใดๆเลยมาสำหรับชื่อเหล่านี้ดังนั้นพวกเจ้าจงรอคอยเถิดนะอินนีมาอากุมและฉันเองก็จะเป็นผู้ที่รอคอยเชกเช่นผู้ที่รอคอยเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่านบีเองก็จะรอคอยดูไอ้พวกคนที่ท้าทายอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงถูกทำลายล้างนะก็รอเลยเดี๋ยวเกิดแน่นอนซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มชนในสมัยก่อนท่านนบีมูฮัมมัดสมัยนบีมูฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้ยันนู่นแหละวันกิยามะห์ไม่ทำลายแบบถอนรากถอนโคนแต่จะส่งมาบ้างมีพายุบ้างมีสึนามิบ้างมีอะไรบ้างแต่ไม่ถึงขั้นแบบพวกเนี้ยพวกนี้นี่ 0,000 เลยเก็บหมดแต่ทุกวันเนี้ยทำมาทุกมีคนกลุ่มนึงจะมาท้าทายอัลลอฮ์จะยืนท้าทายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่ได้มีเหมือนแบบนี้แล้วคือเหมือนมีฝนหินลงมาปุ๊บตายกันหมดยกหมดเลยทั้งเนี่ยไม่มีเพราะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดเราขอไว้ว่าอย่าให้เกิดขึ้นกับกลุ่มชนของฉันนะไอการจัดการแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยแต่ขอให้พระองค์นั้นประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราทั้งหลายนะถ้าไม่งั้นนะพี่น้องไอ้พาเรดพวกที่เดินหลากสีเนี่ยไปหมดแล้วทุกวันนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะสุรงสุราเต็มไปหมดก็ตามนั้นแหละนะอ้าวต่อมาอายะที่72ฟะอันไจนาฮูวัลลาซีนามาฮูและเราก็ได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาก็หมายถึงคนที่อยู่กับนบีฮูดนะครับซึ่งอาร์ตเนี่ยก็มีคนที่ศรัทธาเหมือนกันแต่น้อยก็ช่วยนะก็ช่วยเหลือนะคนที่อยู่ด้วยกับนบีฮูดก็มีและคนที่แล้วก็ตัวของนบีฮูดให้พ้นจากการลงโทษนะครับบีรอห์มะด้วยกับความเมตตานะและเราได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาของเรา
และเราก็ได้ตัดขาดคนสุดท้ายของบรรดาผู้ปฏิเสธอายะทั้งหลายของเราและมิเคยปรากฏพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาเดี๋ยวดูตัฟซีรนิดนึงเขาบอกว่ารูปร่างใหญ่โตมีพละกำลังและก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยการข่มเหงคือความที่เขาตัวใหญ่เขาก็ไปรังแกคนอื่นนะและพวกนี้ชอบสร้างอนุสาวรีย์ไว้ย่อยๆเลยเป็นรูปปั้นใหญ่ๆเอาไว้ตอนหลังก็ถูกทำลายหมดแล้วเนาะแล้วก็มีใครมาเตือนก็ไม่ฟังแล้วคิดว่าตัวเองนั้นแจ๋วนะครับแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ก็จัดการพวกเขาตรงนี้อัลลอฮ์ได้บอกถึงลักษณะการทำลายล้างพวกเขาให้พินาศอยู่ในซูเราะห์อื่นๆทำลายแบบไหนรู้ไหมอยู่ในซูเราะห์อัลฮะกอนะอัลลอฮ์บอกว่าวะอัมมาอาดุนฟะอูฮลิกูบิรีฮินซอสซอรินอาตียะส่วนพวกอาร์ตถูกทำลายด้วยลมพายุที่เหน็บหนาวและเสียงดังก้องนะพระองค์ทรงให้ภัยพิบัตินี้เกิดขึ้นเป็นเวลานะซักคอรลาฮาอะลัยฮิมซะบะอะซะบะลายาลิวะซะมานียะตะอายามินฮุซูมานะฟะตารัลกอมฟีฮาซะรากะอันนะฮุมอาจาซุนัคลินคอวียะพระองค์เนี่ยได้ให้มันอุบัติขึ้นเป็นเวลาถึง7คืน8วันต่อเนื่องโอ้โหคือตัวมันใหญ่อ่ะนะกำลังมันเยอะวันเดียวไม่เอาเท่าไหร่เอาไป7วันเอา7คืน8วันกลุ่มชน เจ้าก็จะเห็นกลุ่มชนนั้นเนี่ยนอนตายอย่างอนิจจ์อนาถประหนึ่งต้นอินทผลัมที่กลวงระเนระนาดเนี่ยความที่ตัวมันใหญ่นะและเจ้าก็จะเห็นและเจ้าจะเห็นอะไรหลงเหลืออยู่บ้างไหมก็คือไม่เหลืออะไรเลยนี่คือความดื้อรั้นนะอัลลอฮ์ทรงทำลายพวกอาดด้วยกับลมที่หนาวจัดพัดแรงและเสียงดังสนั่นมันพัดเอาผู้คนลอยขึ้นและหัวทิ่มลงมาปักกระดินโอ้โหดึงขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ตกลงมาหัวปักดินแล้วก็ตายแบบปักดินเกินระนาดเลยนะเกินระเนระนาดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงบอกประหนึ่งต้นอินทผลัมที่กลวงขาชี้ฟ้าระเนระนาดหมดนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยอวดใหญ่อวดโตนะครับคิดว่าตัวเองแจ๋วที่ตัวเองเก่งร่างกายกำยำไม่มีใครที่จะสู้กับเขาได้เลยเพราะว่ากำลังเขาเยอะมากแล้วเขาก็ไปสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะนี่คือการจัดการกับกลุ่มชนอาร์ตนะครับต่อไปเราจะอ่านสมูทนะครับพวกสมูทอ่านจนกระทั่งถึงอายะที่78นะยาวเลยนะวะอีลาสมูดาอะคอฮุมซอลิฮาวะอีลาสมูดาอะคอฮุมซอลิฮากอลายาเกามิบูดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุقَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم
أَخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ف
فأخذت هم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين เอาแค่นี้ก่อนนะเยอะแล้วเดี๋ยวแปลก่อนวะอีลาแปลว่าและยังและยังกลุ่มชนเอาอีกแล้วกลุ่มชนไหนสมูดกลุ่มชนสมูดอาร์ตเนี่ยใหญ่โตนะครับรูปร่างใหญ่โตพละกำลังเยอะสมูดเป็นตัวแทนของความแข็งแรงทำไมพวกนี้แข็งแรงล่ะเพราะเอาภูเขามาเป็นบ้านปกติแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะเราจะตัดหินสักก้อนหนึ่งใหญ่ๆขุดหินลงไปไม่ได้ใช้กำลังเราไม่มีหรอกต้องใช้ระเบิดต้องใช้เครื่องจักรแต่พวกสมูทนี่ใช้กำลังนะกับอุปกรณ์บ้างเล็กน้อยแต่ใช้กำลังในการที่จะขุดภูเขาทั้งลูกให้กลายเป็นคฤหาสน์ได้เลยสลักเจาะนู่นเป็นถ้ำเป็นห้องเป็นอะไรนะถือว่าเป็นกลุ่มชนที่มีความแข็งแรงมากนะ อิลาสมูดอะคอฮุมซึ่งกลุ่มชนสมูดเนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งนบีที่ชื่อว่าซอเลห์นบีซอเลห์อะลัยฮิสสลามซึ่งนบีซอเลห์ก็เป็นพี่น้องหรือเป็นกลุ่มชนเป็นญาติอะไรเป็นญาติของพวกสมูดนั่นแหละเห็นไหมเป็นพวกกลุ่มสมูดด้วยกันนี่แหละแต่เป็นนบีแต่งตั้งคนคนหนึ่งจากกลุ่มสมุดเป็นนบีชื่อซอเลห์บรรดานักอธิบายอัลกุรอานที่มีความรู้ด้านสายสกุลต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วยนะสายสกุลได้กล่าวว่าสมุดเป็นบุตรของอาซิรและอาซิรก็เป็นบุตรของอิรอมไอ้ล่ะเนี่ยกลับมาที่อิรอมเมื่อกี้อิรอมนี่อาร์ตใช่ไหมอาร์ตบุตรของอิรอมจำได้ไหมเริ่มงงไปละเมื่อกี้อาร์ตพวกไหนอาร์ตตระกูลอาร์ตเป็นไงอาร์ตบุตรของอิรอมเห็นไหมบุตรของอิรอมอันนี้สมูดเป็นบุตรของอาซิรอาซิรเป็นบุตรของอิรอมอิรอมเป็นบุตรของซามซามเป็นบุตรของนัวประมาณรุ่นหนึ่งหลังจากอาร์ตไปรุ่นหนึ่งซึ่งบุตรของนัวเนี่ยซามเนี่ยซึ่งเป็นบุตรของนัวเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องของยาดีสหมายละยาดีสบุตรของอาซิรเช่นเดียวกับเผ่าตอมส์พวกเขานั้นเป็นพวกอาหรับโบราณอัลอาริบะซึ่งอยู่ก่อนท่านนบีบรอฮีมโอ้โหนี่เป็นกลุ่มชนที่อยู่ก่อนนบีบรอฮีมนะและปรากฏว่าพวกสมูดนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มชนหลังจากกลุ่มชนอาร์ตอยู่หลังอาร์ตอีกทีนึงเป็นกลุ่มชนที่อยู่หลังอาร์ตอีกทีนึงอาร์ตก่อนเลยหลังนบีนัวเลยก็มีอาร์ตพออาร์ตเสร็จปั๊บหลังจากอาร์ตถูกทำลายไปสักพักนึงอีกกลุ่มชนนึงก็โผล่มาอีกทีนึงก็เป็นสมูดที่พำนักของพวกเขาอยู่ระหว่างฮิยาสกับชามนะชามก็นู่นเนี่ยแถวจอแดนเนี่ยที่เขาไปดูกันนะเห็นเป็นภูเขาเลยผมก็ไม่รู้ว่าชื่อพระเดเปโตรเปตราเลยเลยและก็ฮิยาสก็ตรงเนี้ยแหละครับตรงแคว้นตรงมักกะมาดีนานี่แหละก็อยู่ระหว่างไปถึงวาดีกูรอและรอบนั้นนบีเคยผ่านด้วยนะท่านรอซูลเนี่ยเคยเดินผ่านที่พำนักของพวกสมูดขณะที่เดินทางไปที่ตะบูกในปีฮิจเราะห์ที่9อิหม่ามอะห์มัดได้รายงานเรื่องนี้จากอิบนุอุมัรบอกว่าท่านนบีได้นำผู้คนลงพักที่ตำบลตะบูกท่านได้นำพวกเขาลงที่อัลฮิจรเป็นชื่อตำบลณหมู่บ้านของชาวสมุทรและก็ไปตักน้ำเป็นมีบ่อน้ำอยู่บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำที่เคยพวกสมุทรเคยใช้ดื่มใช้กินแล้วก็พอตักน้ำเสร็จซอบ้าไม่รู้ก็ไปตักน้ำมาพอไปตักน้ำบ่อน้ำนี้มาก็เอามานวดแป้ง
เอามานวดแป้งเพื่อจะทำให้แป้งเนี่ยเป็นขนมปังเป็นนิ่มไปตากแดดหรือเปล่าไม่รู้นะมันคงไม่มีเครื่องอบพอตากแดดสักพักนึงก็กลายเป็นขนมปังปรากฏว่าพอนบีรู้ว่าไปเอาน้ำจากบ่อนี้มานะนบีบอกให้เทน้ำทิ้งหมดเลยเทน้ำทิ้งให้หมดแป้งกินได้ไหมแป้งนบีบอกเอาไปเลี้ยงสัตว์แป้งก็ไม่กินด้วยนะแล้วก็ใช้ให้ไปตักน้ำที่บ่อน้ำอื่นมาไม่ให้ใช้บ่อน้ำนี้เป็นบ่อน้ำของนบีซอเลห์อีบ่อนึงบ่อของพวกสมุทรไม่ให้ใช้ให้มาใช้บ่อของนบีซอเลห์และกำชับเลยว่าอย่าได้ไปพำนักตรงนั้นคือนบีนะกางอยู่ที่หนึ่งแต่เวลาคนไปหาน้ำนะไปหาที่บ่อน้ำสมูทอย่าไปตั้งแคมป์ตรงนั้นนบีบอกว่าอินนีอักชาอันยูซีบากุมมิสลามาอัลซอบาฮุมเพราะฉันกลัวเหลือเกินว่าเหตุไม่ดีจะมาประสบแก่พวกท่านทั้งหลายเหมือนที่เคยประสบกับคนก่อนหน้านู้นมาแล้วอีกรายงานหนึ่งบอกว่าลาตะดะคูลูอะลัลอะฮละมุอัซซิบีนอย่าได้เข้าไปสู่เมืองที่มีการลงอาซาบเมืองที่เขาโดนอาซาบเนี่ยอย่าไปเที่ยวอย่าเข้าไปแต่พวกเราชอบไป ชอบไปเที่ยวพาไปเที่ยวหน่อยนะเนี่ยแหละที่อาซาบอย่าไปเที่ยวอิลลาอันตะกานูบากีนเว้นแต่ถ้าจะไปนะนบีบอกถ้าจะไปนะนอกจากจะต้องร้องไห้ร้องไห้เลยไปก็คือร้องไห้สำนึกว่าโอ้ยกลุ่มชนพวกนี้เนี่ยมันเคยทำผิดต่ออัลเลาะห์ฉันกลัวเหลือเกินแต่ดูแล้วจะหัวเราะมากกว่าไปเด็กไม่ได้ร้องไห้มีความสุขไปเซลฟี่แต่ถ้าพวกท่านไม่อยากร้องไห้ก็อย่าได้เข้าไปเพราะไม่งั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะประสบแก่พวกท่านนะอันนี้พวกถึงสถานที่ถูกทำลายอ่านต่อนะและยังกลุ่มชนสมุทรเราได้ส่งซอลและซึ่งเป็นพี่น้องของเขาโดยที่เขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพพักดีต่อลอเถิดไม่มีพระเจ้าที่สมควรสักการะใดๆสำหรับพระเจ้าสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์แน่นอนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อวยบานของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วนั่นก็คืออูฐตัวเมียต้องใช้คำว่าอูฐตัวเมียด้วยเพราะอูฐตัวเนี้ยพอออกมาปั๊บแล้วมันออกลูกด้วยมีลูกด้วยนะอุดท้องเลยเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเจ้าผมอ่านตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเอ๊ะแล้วอูดมันเป็นสัญญาณยังไงเดี๋ยวจะเล่าต่ออูดเนี่ยเป็นสัญญาณเป็นมุอ์ญิซาเป็นเหมือนเป็นมุอ์ญิซาเป็นการพิสูจน์ว่าเนี่ยเป็นอูดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเป็นอูดที่พิเศษเดี๋ยวดูนะเป็นพิเศษไงโดยมีสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงปล่อยให้มันหากินบนหน้าแผ่นดินเถิดอย่าได้ไปแตะต้องมันตรงนี้เขาว่าแตะต้องก็คือไปทำร้ายมันนะเป็นเหตุอันให้ถูกลงโทษแต่กินนมได้ดื่มนมมันได้แต่ห้ามไปทำร้ายมันแล้วก็ปล่อยให้มันเดินไปกินย่องกินหญ้าไปนะเรื่องราวของนบีซอเลห์กับกลุ่มชนสมูทคืออย่างนี้อูดเนี่ยเดี๋ยวอธิบายอูดนะอูดเนี่ยมันออกมาจากหินภูเขาครับอูดออกมาจากหินภูเขาแปลว่ามีภูเขาหินอยู่เสร็จปุ๊บอัลลอฮ์ให้ภูเขาเนี่ยมันแตกออกพอมันแตกออกเสร็จอูดก็เดินออกมาคือหลักฐานนะครับเดี๋ยวได้อ่านก่อนนะโดยที่ภูเขาเนี่ยขอต่อนบีซอลและให้นำหลักฐานมาโดยขอให้นำอูฐออกมาจากเขาให้ได้ซึ่งปกติอูฐมันไม่มาจากเขาหรอกอูฐมันก็ต้องออกมาจากทุ่งหญ้าทุ่งนาว่ากันไปนี่เป็นเขาหินน่ะแล้วอูฐมันจะออกไปยังไงอ่ะในเขาในหินมันจะมีอะไรมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วขณะที่พวกเขามองเฝ้ามองอยู่นั้นน่ะก็มีสัญญาณถ้าซอเลห์นำอูฐออกมาได้เนี่ยเขาจะปฏิบัติตามและปรากฏซอเลห์ก็ขอต่ออัลเลาะห์ให้ประทานอูฐนั้นออกมาจากภูเขาทันใดนั้นภูเขาก็ไหวตัวและก็แยกให้อูดเดินออกมาขณะที่หัวหน้ากลุ่มชนนั้นชื่อว่ายุนดะบุตรของอัมและคนที่เชื่อฟังก็ศรัทธาและกลุ่มชนของสมุทรอื่นก็ต้องการที่จะเชื่อด้วยแต่มีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าซูอาฟซึ่งซูอาฟนี้เนี่ยเป็นคนที่ขัดขวางนะและพวกของเขาก็เป็นจำนวนมากกว่าเพราะว่าซูอาฟนี่เป็นคนตั้งเจวิตขึ้นมาแล้วถ้าเกิดคนไปเชื่อนบีซอลและไอ้เจวิตของเขาก็ไม่มีใครมาบูชาเสียประโยช
แต่มันมีเป็นหัวหน้าใหญ่แล้วมันคนรวยด้วยเรื่องของเรื่องมันรวยมากเพราะว่ามันก็เก็บตงเนี่ยใครจะมาไหว้จะเวทปั๊บเอาตังมาเสียตังรวยมันก็ไม่เชื่ออูดเดินออกมาจากภูเขาก็คลอดลูกทันทีเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะคลอดลูกออกมาต่อหน้าต่อตาพวกเขาเลยก็ตกลงกันสองฝ่ายฝ่ายนบีซอลเลห์กับกลุ่มชนซะมูดว่าจะให้แบ่งวันกันเพราะว่ามีบ่อน้ำอยู่บ่อนึงให้ประชาชนใช้น้ำหนึ่งวันและอีกวันหนึ่งให้อูดกินวันที่อูดกินเนี่ยประชาชนต้องไปอะไรต้องไปตักน้ำแบ่งกันเลยวันนี้อูดกินน้ำอีกวันหนึ่งให้คนกินโดยไม่ละเมิดต่อกันเรื่อยไปส่วนนมอูดนั้นสามารถเอามาดื่มกินได้ตลอดรีดได้เอาภาชนะมารีดกลับบ้านไปโดยที่ไม่มีจำกัดใครรีดได้มากก็เอาไปจะรีดกลางวันกลางคืนได้หมดแต่เรื่องบ่อน้ำต้องแบ่งให้อูดหนึ่งวันสลับกันปรากฏว่าอูดนั้นถูกปล่อยให้กินหญ้าที่ทุ่งกว้างตรงหุบเขาซึ่งก็มีบ่อน้ำอยู่บริเวณนั้นเมื่อมันหิวมันก็มาดื่มบ่อน้ำนั้นดูเป็นภาพที่สวยงามมากยิ่งนานวันเข้าไอ้พวกนี้ก็รู้สึกกังวลใจแล้วและก็ไม่ยอมรับในนบีซอลเลห์ก็เลยวางแผนว่าเฮ้ยเราแทนที่ได้กินน้ำทุกวันไปแบ่งอูดทำยังไงดีฆ่ามันดีกว่าเราจะได้กินน้ำได้ทุกวันจ๋าคนละวันในนี้บอกว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วก็ให้บ่อเนี่ยให้ใช้น้ำบ่อแบ่งกันก็น่าจะบ่อเดียวสิแบ่งกันอ่ะคนละวันแล้วมันมีถ้ามีสองบ่อไม่ต้องแบ่งสินี่เคยได้ยินว่าสองบ่อเหรอก็คงมีคนตักให้หรือเปล่านี่บ่อนี่ก็ตักสิตักเอามาไว้ให้อูดนานหนึ่งอีกวันนึงก็ตักไปใช้อ๋อหมายถึงมันโดดลงไปในบ่ออ๋อกว่าดำดอยไปอุดอ๋อจ้ะอันนี้รายละเอียดไม่มีบอกนะว่ามันกินยังไงนะคงตักมาให้มันหรือเปล่าหรือว่ามันลงไปในบ่อเลยหรือว่าบ่อน้ำมันไหลเอ่อขึ้นมาก็ไม่รู้หรือมันไหลเอ่อขึ้นมาก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้นะแต่เป็นบ่อเนี่ยแต่เป็นบ่อมันก็ต้องตักแหละถ้าเป็นบ่อต้องตักมันไม่ใช่แม่น้ำเนาะเขาก็ตักขึ้นมาสิควายกินหุยควายมาแล้วมันคงไม่สกปรกละมึงเดี๋ยวนี้เรากินน้ำประปาไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านตรงนี้อ่านก็แบ่งกันนะเดี๋ยวฆ่าเดี๋ยวฆ่าอุดเดี๋ยวไม่ค่อยเล่าต่อนะอายะที่74และพระเจ้าจงรำลึกเถิดขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สืบช่วงแทนต่อมาจากพวกอาร์ตเห็นไหมต่อมาอีกจากพวกอาร์ตและทรงให้พระเจ้าตั้งหลักแหล่งอยู่เป็นแผ่นดินส่วนนั้นและก็ได้ใช้ที่ราบของมันเป็นวังใช้ที่ราบของมันเป็นวังโอ้และสกัดภูเขาเป็นบ้านโอ้และพระเจ้าจงพึงรำลึกถึงความเมตตาของลอเถิดและจงอย่าก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลายอายะที่75บรรดาผู้นำก็แสดงความโอหังต่อกลุ่มชนของพวกเขาโดยกล่าวแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอที่ศรัทธาในหมู่พวกเขาว่าพวกเจ้ารู้หรือว่าซอลเลห์นั้นเป็นผู้ที่ถูกส่งมาจากพระผู้อภิบาลจริงหรือเป็นคนที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกนำมาก็เป่าประกาศว่านบีซอลเลห์เนี่ยจริงหรือเปล่านะ76บรรดาผู้ที่แสดงความโอหังก็ยังกล่าวอีกว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธากันก็มี2กลุ่มนะกลุ่มที่ศรัทธากลุ่มที่ไม่ศรัทธาแต่กลุ่มไม่ศรัทธาเยอะกว่าและมีอำนาจมากกว่ามีเงินเยอะกว่าและพวกเขาก็ตัดขาอูดตัวเมียในกุรอานบอกนะ77บอกว่าแล้วพวกเขาก็ตัดขาอูดตัวเมียตัวนั้น
และได้ละเมิดคำสั่งแห่งพระผู้อวยบานของพวกเขาและได้กล่าวว่าโอ้ซอเลห์จงนำสิ่งที่ด้านได้สัญญามาแปลว่าอะไรก็เมื่อกี้นบีซอเลห์บอกแล้วว่าถ้าเกิดมีใครไปทำลายอัลลอฮ์บอกนะถ้าใครไปทำลายก็จะถูกลงโทษอันแสนเจ็บปวดเอามาเลยถ้าจริงก็เอาลงโทษมาท้าทายเลยฆ่าอูดทิ้งแล้วก็ท้าเลยถ้าท่านเป็นศาสนทูตตัวจริง78และความสั่นไหวของรุนแรงก็ได้ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็ตายในสภาพที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเดี๋ยวมาดูตอนวางแผนฆ่าอูดแป๊บนึงนะเดี๋ยวจบละรู้ไหมพี่น้องคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการฆ่าอูดเนี่ยมาจากผู้หญิง2คนผู้หญิงนี่น่ากลัวในนี้นะในนี้บอกนะในนี้ผู้หญิง2คนคนแรกชื่อว่าอุมมูกอนัมเป็นคนที่ต่อต้านนบีซอลเลและมีลูกสาวสวยมากหลายคนลูกสาวสวยและมีทรัพย์เยอะมากสามีชื่อว่าซูอาบซึ่งเป็นหัวหน้าของคนที่ไม่ศรัทธาอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าซอดูฟนะชื่อว่าซอดูฟคนเนี้ยเป็นภรรยาของคนหนึ่งในผู้ศรัทธาแต่เมียไม่เอาด้วยกับผัวต่อต้านเหมือนกันนะเอาคนที่เป็นซอดูฟก่อนผมวงไปหมดแล้วมันมีกี่คนก็ไม่รู้ชื่อเยอะมากฉันไปวงเนี่ยดูดิวงอยู่บนหัวอ้าวเอาตรงไหนคือผู้หญิงสองคนเนี่ยติดสินบนผู้ชายบอกว่าใครฆ่าอูดของนบีซอลเลห์ได้อีกคนนึงเนี่ยเสนอตัวเองผู้หญิงคนเนี่ยเสนอตัวเองบอกถ้าฆ่าแล้วก็เดี๋ยวฉันจะยกตัวฉันเนี่ยให้เป็นเมียไอคนนี้บอกว่าไม่เอาอะแกไม่เอาแกไปก็เลยบอกว่ายันเอาใหม่ถ้าไปเอาลูกสาวของลุงมาให้คนนี้สวยมากพอบอกลูกสาวของลุงเอาด้วยอีกคนนึงเนี่ยบอกว่าลูกสาวมีทั้งหมดเนี่ยเลือกเอาเลยสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ปิดหน้านะเห็นแต่ลูกตานะไม่เห็นหน้าแต่สวยเป็นที่รู้กันว่าสวยดูตาปั๊บรู้ว่าสวยไอ้สองคนนี้พอตกลงกันเนี่ยมันมีผู้ชายคนนึงที่ไปยอมไปเพราะว่าผู้ชายคนเนี่ยเป็นลูกซีนาผู้ชายคนนี้ชื่อว่ากูดาฟกูดาฟเนี่ยเป็นลูกซีนาเพราะพ่อเขาเนี่ยหน้าไม่เหมือนเขาเลยแปลว่าแม่เนี่ยไปท้องคนอื่นมาตัวนี่ดำเตี้ยแล้วก็ตัวเนี่ยไม่เหมือนเป็นตัวผิวดำแดงไม่เหมือนกับพวกสมุดนี่เขาจะสูงสง่าราศีจมูกโด่งสวยหมดไอ้นี่แคะแกนกับเพื่อนเลยเป็นที่รู้กันว่าเป็นลูกซีนาแต่ต้องการที่จะสร้างผลงานก็เลยและไม่มีใครจะแต่งงานกับมันด้วยแต่บอกสุดท้ายจะได้แต่งงานกับลูกสาวของลุงเนี่ยโอ้โหชอบเลยก็เลยยอมไปด้วยสุดท้ายก็วางแผนกันไปกัน2คนแล้วไปหาพวกอีก7คนรวมกับไอ้2คนนี้ก็เป็น9คนก็ไปพอไปเนี่ยก็ไปล้อมตรงบ่อน้ำไงเพราะอูดมันต้องมากินน้ำนะแล้วก็วางแผนกันพออูดมาดื่มน้ำเนี่ยคนนึงชื่อว่ามัสดะก็แอบอยู่ด้านนึงพออูดผ่านมัสดะที่ซ่อนตัวอยู่ก็ยิงลูกธนูเข้าไปที่โคนขาอ่อนอุมมูกอนัมเมื่อกี้บอกไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าอุไซนะนี่เคยสัญญาว่าจะแต่งงานกับลูกสาวอุไซนะนี่ลังเลจะฆ่าอูดดีไหมจะฟันอูดดีไหมเพราะมันถือหอกแล้วจะแทงอูดขานี่โดนแทงมาแล้วก็เลยสั่งให้ลูกสาวเนี่ยเปิดหน้าเลยพอลูกสาวเปิดหน้าเท่านั้นแหละโอ้โหสวยแทงอูดเลยเนี่ยน่ากลัวไงผู้หญิงมันน่ากลัวนะผู้บงการผู้ชายให้ไปฆ่าอูดผู้หญิงสองคนแล้วก็ใช้ลูกสาวที่สวยมากเป็นเหยื่อนะสุดท้ายก็พอฆ่าเสร็จไอ้ลูกอูดนั้นมันก็หนีขึ้นเขามันร้องหนีจะเป็นจะตายเพราะแม่มันถูกฆ่าตายโอ้โหนี่น่าสงสารมากสุดท้ายไอ้พวกนี้ก็ตามขึ้นไปฆ่าลูกบนเขาอีกนั่นแหละนะก็อูดในร้อง3ครั้งนะมันร้องถึง3ครั้งว่าแม่มันอยู่ไหนแม่มันอยู่ไหนแล้วมันก็โดนโดนแทงจนกระทั่งตายหนีขึ้นภูเขาก็ไม่รอดก็ฆ่าอูดตายหมดสรุปก็คือมาจากผู้หญิง2คนที่วางแผนฆ่านะเสร็จแล้วถามว่าพวกนี้โดนลงโทษยังไงอย่างนี้ครับปรากฏว่า
คนที่ฆ่าอูฐนะและก็กลุ่มชนเขาหมดเลยนะที่ปฏิเสธศรัทธาพอตกเย็นปั๊บวันพุธพอตกเย็นพวกเขาทั้ง9คนก็ตัดสินใจที่จะฆ่าอูฐนะแล้วก็รีบวางมือเสียก่อนจะโดนอะไรเนี่ยขอเตือนอย่าไปฆ่านะก่อนที่จะโดนสุดท้ายก็ทำการฆ่ามี3วันเช้าวันพฤหัสวันพุธไปฆ่าใช่ไหมเช้าวันพฤหัสวันแรกนะครับหน้าของพวกคนนั้นเนี่ยกลายเป็นหน้าที่สีเหลืองหน้าเหลืองพอวันศุกร์ปั๊บหน้าซีดเป็นสีแดงซีดพอวันเสาร์คือวันสุดท้ายก็คือหน้าเป็นสีดำพอเช้าวันอาทิตย์พวกเขาเหมือนกับสิ่งที่ถูกดองนั่งรอการลงโทษจากอัลเลาะห์3วันหน้าตาหมดสีหมดเลยนะเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ให้แผ่นดินเนี่ยมีเสียงดังก่อนเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงขึ้นเสียงดังสนั่นมาจากฟากฟ้าแผ่นดินก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรงวิญญาณของพวกเขาก็ออกจากร่างพรั่งพรูออกจากร่างตายเกลื่อนในพริบตาเลยแผ่นดินไหวนะตายในสภาพที่นอนนั่งคุกเข่านะตายอยู่ในบ้านของพวกเขาคือเป็นที่ว่างที่นอนตายเกื่อนกาดปราศจากวิญญาณไม่มีผู้ใดรอดชีวิตแม้กระทั่งเด็กผู้ใหญ่คนผู้ชายและก็ผู้หญิงเว้นแต่คนรับใช้คนหนึ่งชื่อว่ากัลบะคนนี้เนี่ยพอเห็นแผ่นดินไหวก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีเสร็จไปปั๊บพอกลับมาก็มาเห็นกลุ่มชนตัวเองตายพอเห็นตัวกลุ่มชนตัวเองตายตัวเองก็ขาดใจตายสุดท้ายก็ตายแต่ว่าอัลเลาะห์ให้ตายช้าหน่อยเกิดมาเห็นญาติพี่น้องลูกหลานตายแล้วก็ขาดใจตายแล้วก็มีผู้ชายคนนึงมันก่อเหตุเสร็จปุ๊บมันหนีเข้าแผ่นดินฮารอมรอดพ่ออะไรพ่อไปอยู่ในมักกะหนีเข้ามักกะไปอยู่ในแผ่นดินฮารอมแต่ปรากฏว่าพอมันออกมาจากแผ่นดินมักกะมันก็ถูกก้อนหินใส่ทับตายอีกทีนึงนะอันนี้นบีเล่าไว้นบีเล่าว่าบอกว่าท่านรู้ไหมว่าท่านผ่านหลุมศพของใครเขาตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลทรงทราบดีนี่คือหลุมศพของอบีริกอลซึ่งเป็นคนหนึ่งจากชาวสมุทรเขาเคยอยู่ในแผ่นดินฮารอมของอัลลอฮ์ณเมืองมักกะแผ่นดินฮารอมของอัลลอฮ์ขัดขวางไม่ให้การลงโทษมาถึงเขาพอเขาก้าวออกจากแผ่นดินฮารอมเขาก็ประสบเหมือนกับพวกสมุทรโดนศพของเขาถูกฝังที่นี่ในศพในหลุมศพของเขาเนี่ยมีกิ่งไม้ที่ทำมาจากทองคำอยู่นบีจึงสั่งให้ไปขุดเอามาไม่ได้ไปละเมิดศพนะแต่สมมติถ้ามันมีทรัพย์อยู่กับศพเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ถามว่าทำไมเอามาใช้ได้อ่ะก็ศพไม่ได้ใช้ทรัพย์ขุดเอาทรัพย์ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตด้วยนะไม่ใช่ไปขุดมั่วซั่วนี่ไม่ได้นะโดนคดีนะแต่นี่เหมือนกับว่าถ้ามันมีของที่มีประโยชน์อยู่มีทรัพย์อยู่เนี่ยสมมติรุ่นตะกี้ตะวางเราฝังเอาไว้เอาทองใส่ไว้หีบนึงนี่ขุดได้ไปบอกอิหมัมได้ขุดแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับศพเขาเอาทองขึ้นมาใช้ได้เพราะคนตายเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการใช้ทรัพย์สินให้เอาคนให้เอาทรัพย์สินมาใช้คนเป็นซึ่งนบีเนี่ยทำเอาไว้นะครับก็จบเรื่องราวของสมุทรนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์